แคมสปอร์ตเดย์ครั้งที่หนึ่งโอเคดิสปอร์ตเดย์มันก็ได้แบบคาร์ดิโอได้แบบเหงื่อได้อะไรสรุปเรื่องโบลิ่งของแอร์โอ้โหไม่เหลือแล้วแบบสองทีมชายหญิงโอ้โหอ้าวเก๋าไม่เห็นเมื่อกี้ไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นผลงานไปเลยจะได้แบบจบๆไปโอ้ก็จะมีอยู่แค่หนึ่งชื่อเท่านั้นที่ยังไม่มีคะแนนเฟรมแรกผ่านไปเลขาแคมสปอร์ตเดย์ครั้งที่หนึ่งน้อยครั้งนะครับตั้งแต่ต่อตั้งสร้างบริษัทกันมาไม่มีการออกกำลังกายพร้อมๆกันเลย การออกกำลังกายเนี่ยเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับพวกเราจริงๆเหงื่อออกเยอะที่สุดอย่างเดียวก็คือตอนกินเผ็ด ที่เหลือแม่งไม่ขยับร่างกายกันเลยวันนี้ก็เลยน้องโดบอกว่าเฮ้ยต้องเอาหน่อยพี่เราตั้งใจกันหน่อยว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะมีสปอร์ตเดย์แล้วพี่ก็บอกเฮ้ยโอเคดิสปอร์ตเดย์มันก็ได้แบบคาร์ดิโอได้แบบเหงื่อได้อะไรสรุปเรื่องโบลิ่งของแอร์โอ้โหมันได้กำลังแขนไงใช่แล้วก็ต้องแบบค่อยๆแบบขยับไปเรื่อยๆไงฮะไปทีละสเต็ปไม่เป็นไรก็อย่างน้อยยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการได้มาออกกำลังกายนะครับเพิ่งโบลิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แบบโอ้โหแรงจนมันมากเกินกว่าเหตุแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยสมาธิโฟกัสเขาเรียกว่าทักษะในการเล็งแล้วก็น้ำหนักของลูกเนี่ยก็พอสมควรพี่ไม่รู้ใครเป็นคนแบบฟันธงเคาะเลือกนะแต่ว่าจะบอกเลยว่าวันนี้โดมอ่ะไม้หนึ่งนี่คือโบลิ่งนี่คือนักเขาตัวแข่งงั้นแต่ว่าวันนี้ถ้าใครอยู่ทีมเดียวกับโดมก็คือสบายเลยคือพี่อ่ะก็เคยเล่นแต่ว่ามันไม่ได้เล่นแบบไม่ได้ไปเรียนไม่มีทฤษฎีอะไรว่ามันต้องเอ้ยจุดนี้มันไปต้องแบบว่าอะไรมันไม่เข้าใจฟิล์มว่าฟิล์มเล่นล่าสุดคือเล่นถ่ายกาวกีฬานี่แหละค่ะตอนนั้นไอ้ป๊อกแป๊กไอ้ทิวก็แบบเน้นพูดซึ่งตอนนี้นะครับวันนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมกาวกีฬาสปอร์ตเดย์กันที่ Blueo สาขาเมเจอร์รังสิตนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณด้วยขอบคุณมากจริงๆเขามีหลายสาขานะคุณสะดวกโซนไหนก็แวะไปได้ Blueo ยังบริการความสนุกสนานเรื่องโบลิ่งให้คุณเสมอนะครับแล้วคาราโอเกะด้วยใช่และที่สำคัญคือรู้สึกว่ามันสะอาดหมดเลยอ่ะรองเท้าคือตอนนี้เขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะว่าเราถ่ายกันล่าสุดก็คือเป็นปีแล้วตอนนี้รองเท้านี่โฉมใหม่เอี่ยมเกรียกยูนิฟอร์มพนักงานนี่ไม่เกรียกเหมือนอยู่ยานอวกาศเท่ๆลำหนึ่งวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เราปิดห้องเลยใช่เป็นห้องแพลตินัมซึ่งถ้าเกิดคุณมากับเพื่อนกินข้าวก็ได้แล้วก็โยนโบกันมี4เลนนี่สวยงามสวยงามแล้ววันนี้เราด้วยความที่ออฟฟิศเรารักการแข่งขันสุดๆเรื่องออกกำลังกายเป็นรองไม่เน้นเรื่องออกกำลังกายเราเน้นเรื่องการเอาชนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะเราไม่เป็นยังไงไม่รู้สันกดเองเลยพี่โอเคพี่หมอกำลังทีมคิดว่าด้วยความที่เรามี6คนพอดีแบ่งเป็น2 2 2 3ทีมไหมว่านโดมเดี๋ยวดิโอ้พี่พี่ดูเชิงฮะเนี่ยเมื่อกี้ถอยไปดูปุ๊บต้องเดินมาถามโดมเรียนมาป่ะเรียนครับพี่เพราะว่าท่ามันถูกต้องและไอ้อีกคนนึงอ่ะวัยรุ่นอเมริกันต้องเสียเหมือนกันโบ๊ทอย่าประมาทเพราะว่าวัยรุ่นอเมริกันเนี่ยต้องมีนัดกันไปโบลิ่งนะไม่เหลือแล้วแบบ2ทีมชายหญิงโอ้อ้าวเก๋าไม่ใช่เมื่อกี้โอนอยโอนอยเข้าเนี่ยพูดกันแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเทียบรอยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราก็ได้เห็นหน้าตาของทีมแล้วนะครับตอนนี้ไปล้างหน้าล้างตาให้พร้อมเตรียมเชียร์กันเลยนะครับเราจะไม่หวังที่หนึ่งเราเป็นที่สองพอเราไม่เอาที่โหลดเราเน้นตรงกลางไว้แล้วก็ในใจคือไม่ต้องใช้แรงเยอะเราแบบเก็บแต้มไปเรื่อยๆทีมอื่นอ่ะเห็นเช่นทีมพี่วันพี่โดมอ่ะเขามั่นใจว่าเขาชนะแน่ๆนะคะให้เขาไปแข่งกับโบ๊ทส่วนเราแข่งกับตัวเองเราแข่งกับตัวเองเอานั้นอันที่เริ่มนะโอเคเฮ้ยโอ้เฮ้ยแย่เกิดอะไรขึ้นนะไม่ออกจากนิ้วนิ้วเหนียวเอ้ยนี่เรียบร้อยหลงโดมสวยงามพ็อกเก็ตโอ้โหเกิดมาคือโยนโบลลิ่งเลยเหรอคะสแปร์จากโดมครับสวยงามครับแต่มันฮุกมันโค้งใส่โป้งเรียบร้อยวอร์มเฮ้ยไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอยากให้เห็นผลงานไปเลยจะได้แบบจบไป
เรียบร้อยจริงอยากให้เห็นผลงานไปเลยจะได้แบบจบๆไปเรียบร้อยเขาใส่ทันทีครับพุ่งเขาใส่ทันทีแล้วสวยซะด้วยนี่สวยมากดีนะเนี่ยเฮ้ยเข้านะดีนะเนี่ยเข้านะหมดอุ้ยเฮ้ยเข้านะ1 1 2เฮ้ยได้นะเฮ้ยก็มันคงนะเล็งที่เดิมเป๊ะเลยเจอครั้งแรกใช่ป่ะยังดีเจอครั้งแรกเป็นนิวยอร์กฮะปึ๊บเฮ้ยโอ้โหกินกินซ้ายสวยจัดเรียบร้อยสวยจัดก็จะมีอยู่แค่1ชื่อเท่านั้นที่ยังไม่มีคะแนนเฟรมแรกผ่านไปเดี๋ยวเข้าใหม่อ่ะดิเธอต่อไปละโอเคใหม่ๆอ่ะเฮ้ยโอ้ครับได้รับเสียงปรบมือจากคุณพี่ด้วยขอบคุณครับสวยครับหลงดงสวยครับหลงดงมันใสไปนิดนึงแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยสวยสวยพี่พิมสวยโอ้ยมันไหลใสเขามีแต้มแล้วครับเขามีแต้มแล้วโอ้ยเฮ้ยเอาหน่อยให้กำลังใจกันนักกีฬาให้กำลังใจกันเหมือนนักเตะจะเกษียณนะก็ปั้นเด็กมาแทนโอ้ยซ้ายโอ้ยมีทรงนั่นไงมันออกกว่าเดี๋ยวโอเคอุ้ยได้ได้เลยสแปร์ได้โอ้โหพี่ครับไม่ต้องไปเรียนเลยแต่เหมือนไม่ได้ทำที่พี่เขาสอนเลยโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยพี่บรูโอตอนนี้แทบจะลุกเป็นไฟอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เกมเนี่ยรันมาถึงเฟรมที่9แล้วก็10ก็จะจบอยู่แล้วนะครับคะแนนก็รันไปตามที่ควรจะเป็นนะครับส่วนมีคำถามจากทางบ้านมาถามพี่ฟิล์มว่าพี่ฟิล์มหรือพระราม2ครับอันนี้ทำโบลิ่งหรือทำท่อครับพี่เป็นแพ้บ้านแพ้บ้านแพ้บ้านพี่ชอบล้างท่อแพ้บ้านเรามาจบแมตช์กันดีกว่าอีก2เฟรมท้ายวัดผลกันเลยตอนนี้ถ้าดูจากสกอร์เนี่ยพี่ฟิล์มรั้งท้ายพี่จะไม่สนุกเลยเพราะว่าพี่นำโด่งเกินไปมันแบบไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อแบบใช่สูสีไม่แต่จริงเราพยายามทำให้สูสีแล้วเขาแรงเลยมาดีกว่าว้าวร้องเพลงก็ดีกีฬาก็เด่นนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยจากสแปร์ของโดมครับพุ่งเข้าไปแล้วมันเป็นโอ้ยอีกหนึ่งแปร์เรียบร้อยว้าวไหลแรงไม่มีสวยสวยโอ้ยโอ้ยสวยว้าวโอ้ยมาจบนี่คือเฟรมสุดท้ายนะโอ้ย
จะมาอ่อนให้ตอน10เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแปรอะไรอย่างงี้ไปเลยว้าวว้าวตึงมากครับรับปลายไหมคิดซังโอ้โหโอ้ยมันออกซ้ายโอ้ยที่เดิมครับเข้าช่องเดิมใช่ได้แน่นอนอันนี้มันออกไหนว้าวเอ้ยได้นะเย้เดี๋ยวเขาจริงจังอีกแล้วคนนี้ว้าวเก็บให้หมดเก็บให้หมดหมดแล้วจบลงเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขานสกอร์ก่อนนะเริ่มจากคนที่ได้น้อยที่สุดตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มนะครับ45คะแนนตามมาติดในทีมเดียวกันนะครับน้องทิพย์นะครับ53คะแนนน้องสายนะครับเล่นครั้งแรกนะ56คะแนนแล้วก็อยู่ทีมเดียวกับน้องทรายเลยนะครับแต่ว่าพยายามจะฝึกปั่นไซส์ไว้นิดนึงมันเลยไม่เข้าเป้าโพส57คะแนนถัดมาครับนี่มืออาชีพของเขาโดม130คะแนนแล้วก็ผมเองนะครับ135คะแนนเกียร์กันคือมันจับทีมอย่างนี้มันโอเวอร์พาวเวอร์ใช่ค่ะตั้งแต่แรกแล้วค่ะมาโอนให้ออกมันไม่เคยโกงใครนี่โอนให้ออกมันไม่ได้โกงใครนี่ค่ะมันโอเวอร์พาวเวอร์ไม่เป็นไรเพราะว่านี้มันเป็นครั้งแรกของเรานะทีมก็ปัดได้ประมาณนี้แหละเก่งแล้วซึ่งทีมที่แพ้ทำไมจะต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงถึงจะเป็นทีมก็จริงแต่ว่าด้วยความที่ทิพย์มาฝึกงานที่ฉันออกคนเดียวฟิล์มควรจะต้องจ่ายคนเดียวคุณคิดว่าที่ฉันจะให้น้องจ่ายจริงๆเหรอเป็นไปได้ถ้าเราไม่บอกไว้ก่อนเป็นไปได้ทิพย์ของทิพย์1,600นะสปอร์ตเดย์หน้าจะเป็นกีฬาอะไรก็เขียนขึ้นมาแล้วนะครับแต่ยังไงอ่ะขอให้คุณโดมแจ้งก่อนสักเดือนนึงได้เลยครับเพราะว่าเราไปฝึกก่อนยังไงฝาก subscribe Solo East Channel ด้วยนะครับกับ Solo East Music Hub ด้วยแต่สำคัญเลยนะครับใน TikTok จะมีแมตช์พิเศษฟิล์มเคศึกโบลิ่งไอแพ้นอนนอกบ้านตามไปดูใน TikTok อย่าลืมนะครับไปชมนะครับศึกโบลิ่งแมตช์พิเศษฟิล์มเคนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ Luo Rhythm and Bow นะครับสาขาเมเจอร์รังสิตขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีมงาน Luo ทุกคนด้วยนะครับว่างๆมาโยนโบลิ่งกันสนุกสนานดีอาหารเขาอร่อยThank you.